ขาไม่เชื่อว่าพี่ธดาเป็นคนแบบนั้นเขาก็ไม่อยากจะเชื่อแต่คืนที่พี่วิทย์ตายอ่ะผู้หญิงคนนั้นนั่งแท็กซี่เข้าไปในซอยบ้านพี่วิทย์จริงๆผู้หญิงคนนั้นอาจจะไปทำธุระแถวนั้นก็ได้หรือไม่ตัวเองก็อาจจะจำคนผิดอ่ะไอชูมันไปขอดูโทรศัพท์พี่วิทย์จากตำรวจแล้วมีคนทักเข้าไปปั่นเข้าไปด่าพี่วิทย์จริงๆแล้วทำมาเป็นเดือนแล้วด้วยถึงจะเป็นไอ้เขาปองก็เหอะเขาคิดว่าต้องเป็นเมียน้อยพี่ธดาแน่ๆคำก็เมียน้อยสองคำก็เมียน้อยตัวเองมีหลักฐานแล้วว่าพี่ธดาทำแบบนั้นจริงๆอ่ะมุกเลิกเข้าข้างพี่ตัวเองได้ปะเขาไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าตัวเองจะมากล่าวหาใครลอยๆแบบนี้มันไม่ได้ไงเฮ้ยพวกแกใจเย็นๆหน่อยดีวะเดี๋ยวเราได้คุยผู้หญิงคนนั้นน่ะก็รู้เองแหละว่าเรื่องเป็นยังไงนะใจเย็นๆตัวเองเขาขอร้องแหละช่วงเนี้ยอย่าไปหาเรื่องพี่ธดาเลยได้ไหมอ่ะแค่นี้พี่ธดาเขาก็แย่แล้วก็เสียใจไม่แพ้กับตัวเองหรอกนะเขาอาจจะดีใจก็ได้นี่ดีใจเรื่องอะไรเมียตายมีเรื่องอะไรต้องดีใจหรอเงินสะสมนะคะคุณพ่อใช่คุณวีเขามีเงินสะสมในกองทุนแล้วก็หุ้นอีกหลายที่เลยเขาเคยไปปรึกษาพ่อเรื่องนี้คุณวีเขาเป็นผู้หญิงเก่งนะสร้างตัวได้ทั้งที่อายุยังน้อยเสียดายต้องมาตายแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มีลูกด้วยกันด้วยใช่ป่ะคะเท่าที่รู้ไม่มีนะงั้นผู้รับผลประโยชน์นี่ก็ต้องเป็นสาวพูดอะไรของลูกเนี่ยพูดอย่างกับธาดาเขาจะวางแผนฆ่าเมียตัวเองนั่นแหละเราเห่าค่ะพักไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพักก็พูดไปเรื่อยล่ะค่ะช่วงนี้พักดูหนังพวกสืบสวนเยอะไปหน่อย แล้วคุณพ่อคิดว่ายังคะว่าจะให้ใครมาเป็น CEO แทนพี่วิทย์คุณพักมีอะไรจะถามผมหรอครับนายทำงานกับพี่มานานแล้วใช่ไหมก็พอสมควรครับพี่วิกับพี่ธาดาเนี่ยเขาโอเคกันหรือเปล่า ฉันก็แค่อยากรู้เพราะว่าน้องชายน้องสาวเขากับเพื่อนฉันเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆครับอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยนายเคยเห็นว่าพี่ธาดาเนี่ยเขามีผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเปล่านอกจากพี่วิตอบฉันว่าเธอฉันไม่บอกใครหรอกรับรองได้คำอย่างฉันมีสิ